เป็นแชปเตอร์ที่หัวจะปวดหน่อยๆนะครับกับซัมเมอร์ก่อนแชป2เนี่ยเดฟเขาบอกชัดเจนนะครับว่าแชปเตอร์2เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องบ้างปะปนกันไปเพราะตอนนี้กำลังรอรีเมคแชปเตอร์2อยู่นะครับและถ้าเผื่อคุณสงสัยว่ามันเรื่องยังไงจำน้องนามิที่น่ารักน่ารักเลยปะตอนนี้น้องเขากลายเป็นชาวร็อกนั่งเยี่ยวเปิดดาบแล้วนะครับร่วงไม่ไหวจริงมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับหลังจากที่มาจ้าแซ่บๆเขามาส่งเราถึงบ้านแล้วเธอก็จะขอให้เราเนี่ยช่วยดูแลน้องสาวของเธอด้วยก็ตอบตกลงข้อแรกเลยนะครับเราก็จะได้ทั้งหัวใจของมาจ้านะครับบวกกับการเลิกเดียวอีกหนึ่งแต้มนะครับเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามัมมี่กำลังนั่งสมาธิพร้อมจิบวายไปทางๆนะครับวันนี้มัมมี่อารมณ์เสียมากนะครับมีการเหวี่ยงใส่เราด้วยพอเราหันมาปุ๊บนามิก็ลากเราเข้าไปคุยในห้องเว้ยนามิสงสัยว่ามัมมี่น่าจะเฮิร์ทเพราะผู้ชายนะครับเอกก็เสนอให้นามิเนี่ยชวนนางไปออกช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาผู้หญิงเขาทำกันนอกเผื่อว่านางจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องวิกตอเรียนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยจู่ๆนางก็เข้ามานั่งตักเรานะครับผมแรกๆไม่ใช่อย่างนี้นะเต็มที่ก็แค่กอดนะแรกๆเนี่ยสักพักเธอก็จะพูดนะครับว่าอย่างกับว่านางจะหำแข็งกับน้องสาวตัวเองงั้นแหละมันจะไม่แข็งได้ไม่ใช่มันต้องไม่แข็งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเธอก็คุยเล่นกับเราทำนองว่าเธอเนี่ยรอวันที่เราจะได้แต่งงานไม่ไหวนะเพราะว่าเธอเนี่ยจะไปชูนิ้วชาวร็อกใส่หน้าเจ้าสาวแล้วหน้าเจ้าสาวด้วยเอาเรื่องนะครับอยากรู้แค่ว่าทำเพื่ออะไรยังไงก็ตามนะครับเลือกข้อแรกนะครับก็ตามใจนางไปเนาะหลังจากแยกย้ายกับน้องนามินะครับพระเอกของเราก็เข้านอนเนาะสักพักเนี่ยโนโกะก็เข้าห้องเรามานะครับพร้อมกับมาขอโทษเราที่เมื่อตอนเย็นเหวี่ยงใส่เรานะ okay. และบอกกับเราอีกว่าตอนนี้เธอคบกับแฟนอยู่จริงๆเป็นไปอย่างที่ยายเรือนพูดเป๊ะเลยนะครับแต่เธอก็ขอให้เราอย่าเอาไปบอกยายเรือนนะที่เกียจโดนจ้อแจ๊ก็ว่ากันไปนะครับตื่นเช้าเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็จะไปอาบน้ำเงี้ยสิก็มีส่องกระจกดูสภาพตัวเองคิดในใจว่าโอ้โหถ้ากูต่อยกับวิกตอเรียตอนนี้ดูทรงยังไงกูก็แพ้สักพักยายเรือนก็มาเคาะประตูของเรานะครับและขอที่จะเข้าไปเยี่ยวให้ได้เลยก็เลือกข้อ2นะครับให้เธอเข้ามาเลยก็ว่านไปนะครับแล้วดูสภาพครับนี่หรืองามนิดน้อยร้อยเสน่ห์ของกูเที่ยวเสร็จมีการหันมามองตูดเราด้วยนะมีการมาแซวตูดเราด้วยไอ้เหี้ยตึงจะจัดสักพักเนี่ยเจนโนจิก็จะตะโกนเข้ามาถามเรานะครับว่าเราสองคนเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำมึงซิกหยอกกันเปล่าเนี่ยนามิก็บอกว่าโนบอดแซบเราเนี่ยไม่ใช่สเปคนางเลยนางชอบผู้ชายมีตูดนะครับตรงนี้แค่เราเลือกตอบท่านก็ชอบบิลล่าว่ากันไปนะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยนามิก็เปิดหมดชาวร็อกพร้อมแหกปากเลยนะครับว่าต่อจากเนี้ยฉันคือวิงนามิไอ้เซ็กอีนั่นกันเถอะเจโนจิโกะก็หัวร้อนเลยนามิมึงสองตัวทำเฮี้ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยจิบหายทีนี้สักพักนะครับไอ้เจฟฟรีย์ก็มาลากเราไปเข้ายิมสร้างกล้ามเนื้อก็ว่ากันไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอบอกชัดเจนเลยนะครับว่าโจ๊กเดินรูทนางเอกตัวจริงของเกมนี้นะน้องเบลล่านั่นแหละไม่ต้องเดาเพราะงั้นแล้วเนี่ยเตรียมใจนะครับโดนผมยัดเยียดความน่ารักของน้องให้พวกคุณเสพได้เลยนะครับก่อนจะข้ามไปซีนยิมนะครับน้องนามิกับโนจิโกะเนี่ยก็จะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆไม่อยากพูดถึงหรอกนะเพราะแม่งกูไม่เห็นมันจะกระทบอะไรกับเส้นเรื่องหลักเลยนะครับแต่พูดสักหน่อยก็ได้คือโนจิโกะเนี่ยเขาก็ตักเตือนนามินะครับว่ามึงต้องวางตัวดีๆนะเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยต้องวางตัวให้เหมาะสมห้ามเกินเลยนามิก็เถียงไงเด็กพวกเราไม่เซ็กหยอกกันหรอกค่ะได้ยินงี้ป้าโนจิโกะก็โมโหมากครับอารมณ์แบบมึงพูดคำแบบนั้นออกมาได้ไงเนี่ยก็เลยกักบริเวณนางไปเลยดิประเด็นคือผมเล่นจนจบเกมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีซีนไหนพูดถึงการโดนกักตัวของน้องนามิเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีความสำคัญมากก็เลยกะว่าจะข้ามตอนแรกแต่ก็พูดไปเถอะข้ามมาที่ยิมนะครับผมพระเอกก็จะแอบเห็นน้องเบลล่าเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรกับนางนะครับทีนี้ไอ้เจฟก็เข้ามาสอนพื้นฐานกับเราเนี่ยแหละสักพักเนี่ยมันก็ออกไปคุยโทรศัพท์บอกให้เรารอมันแป๊บนึงตรงนี้ครับจะมีขึ้นมาให้เลือก3ข้อผมพูดได้แค่นี้ว่าถ้าอยากเท่เลือกข้อแรกอยากเจอรักแท้เลือกข้อ2ส่วนตัวขอเลือกรักแท้แล้วกันนะครับจิ๊บไอ้ตัวเอกมันก็จะเห็นเบลล่าเบนช์เพรสอยู่เนาะเสร็จก็เลยอยากจะเข้าไปลองน้ำหนักของเธอดูในใจก็คิดว่าโอ๊ยกระจอกน้ำหนักผู้หญิงเนี่ยสบายมากแน่นอนว่าแขนดิน2มาเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวครับจะต้องตายแบบนี้หรือเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยปรากฏว่าเบลล่าเธอเข้ามาช่วยชีวิตเราไว้เว้ยซึ้งใจวะตัดมาอีกทีนะครับเรากับไอ้เจฟเนี่ยก็มาอาบน้ำตามภาษาลูกผู้ชายใจเกเรเขาทำกันนะครับเจฟก็มีการหยอกล้อเรานะว่าไม่ต้องห่วงไม่มีใครแอบดูเจียวแกแน่นอนตอบข้อหนึ่งเท่ๆไปเลยนะครับฉันไม่ติดนะจะดูก็ดูได้โอ้โหเท่จัดอ่ะก็เท่จัดแหละเจฟก็จะบอกกับเรานะครับว่ามิลล่าเธอดูจะสนใจเรานะนายล่ะชอบเธอมุ้ยตรงนี้ถ้าตอบชอบก็จะได้หัวใจบวกกับหายเบียวนะครับและที่
โบนัสไปกว่านั้นเลยก็คือปลดล็อกก่อนแน่นๆตึงๆกับเธอในอนาคตครับแต่ถ้าตอบไม่เนี่ยคุณก็จะเสียหัวใจกับมิลล่านะแต่จะได้ค่าความเบียวค่าความดาร์กเข้ามาอย่างเงี้ยผมขอหายเบียวก่อนแล้วกันจังหวะนี้หัวใจก็แค่ของแถมว่ะทีนี้ไอ้เจฟก็จะพูดขึ้นมานะครับว่าเมื่อกี้มันบังเอิญเจอเซเบลล่าด้วยนะแล้วก็เตือนเรานะครับให้ระวังตัวนะอย่าเข้าใกล้เบลล่าว่ามไปก็ตอบข้อแรกเลยนะครับจบๆเราก็จะได้ค่าหัวใจ1แต้มจากน้องเบลล่าตัดมาที่มอน้องมารีเนี่ยก็จะเข้ามาทักทายเราเงี้ยสิแต่เราดูทรงออกเลยนะครับว่าต้องวิ่งเข้ามากอดเราแน่ๆเลยนะครับทีนี้ก็ให้เลือกกอดเธอแน่ๆเลยสักพักใจเรือนตัวน้อยเนี่ยก็จะโผล่มาในชุดผู้เที่ยวอะไรสักอย่างกางเกงก็ไม่ใส่นะครับพระเอกก็ยังคิดเลยว่าถ้าเจโนจิโกเห็นเนี่ยอินี่ตุยแน่นอนมารีก็พูดขึ้นมานะครับว่าพวกเราเห็นเด็กใหม่ยังพระเอกมันก็คิดว่าโอ้คงเป็นวิกตอเรียแน่ๆเลยแต่มิล่าก็บอกว่าบอแมนเธอไม่ได้นั่งวีลแชร์เด็กใหม่คนนี้ตัดเข้ามาในห้องเรียนนะครับเราก็จะได้เจอกับเด็กใหม่ที่พูดถึงข้างต้นนั่นแหละเธอมีนามว่าซอนย่านะครับน้องเป็นมุสลิมด้วยแก๊งก็ยืนคุยกันสักพักนะครับนายมิก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่ได้ลงวิชานี้นี่หว่าก่อนจะกลับก็เปิดดาบโชว์คาชั้นเรียนไปเลยเด้ตึงมาลากสักพักนะครับน้องวิกเตอร์เนี่ยเขาก็จะเข้าชั้นเรียนมาพร้อมกับอาจารย์ที่ขับรถชนนางนั่นแหละตอนแรกผมไม่รู้นะว่าอีเจนั่นคือคนที่ขับรถนะครับมาอ่านดีๆเพิ่งรู้ว่าเอ้าอีป้าที่ชนคือครูเองเหรอวิกเตอร์เนี่ยก็จะแจกความสดใสใหญ่เลยนะเว้ยชนิดที่มิลล่าเนี่ยก็คอยแซวเธอตลอดเลยนะฮะว่าน่ารักอย่างงู้นอย่างนี้หลังจากที่ทุกคนเข้าประจำที่นะครับจานก็โชว์โหดด้วยการสั่งโปรเจกต์ต้อนรับวันแรกในชั้นเรียนเลยมิลล่าก็จะหันมาชวนเราให้ทำด้วยกันนะครับแต่ว่ามีแต่นะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าซอรี่น้องๆพอดีอาจารย์จับคู่ให้แล้วปรากฏว่าน้องมะลิก็ได้คู่กับน้องวิกเตอร์นะครับเรย์ก็คู่กับน้องสัญญานะครับจบที่สุดหล่อคู่กับเบลล่าหวานใจในคาวบอยนั่นเองยอดเลยทำดีมากจานสักพักจานก็จะสั่งเบรกนะครับทางฝั่งสองสาวเขาก็จะเข้ามาชวนเราให้ไปนั่งที่คาเฟ่ชิลๆกันไปที่นี่ก็จะตัดเข้าฉากคาสิโนงามๆให้เราชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดเลยนะฮะมาถึงคาเฟ่เนี่ยก็สั่งของกินกันเสร็จสับนะครับน้องวิกเขาก็จะถามเราว่าเรากับมิล่าเป็นเพื่อนกันอ๋อตรงนี้ก็ตอบข้อ2ไปเลยนะครับว่าแม่นแล้วจ้าสักพักหนึ่งเนี่ยพนักงานก็จะเอาของกินมาเสิร์ฟนะครับน้องวิกเขาก็จะโชว์ความสดใสด้วยการแบ่งมัฟฟินให้ทุกคนคนละชิ้นไปเลยมิล่าก็จะเกรงใจเนาะแต่ว่าน้องวิกเนี่ยก็จะยืนยันว่าเอาไปเถอะเต็มใจให้มิล่าก็มีการหยอดมาทำนองว่าเธอน่ารักจังเลยนะเธอ2คนเนี่ยเดทกันได้เลยนะครับผมวิกเตอร์ก็จะหันมาพูดทำนองว่าเธอก็อยากจะเดทกับเรานะตรงนี้นะครับถ้าอยากจะจีบเธอเนี่ยก็ตอบข้อแรกเลยนะครับแต่ผมขอข้อ2ละกันทีนี้มิลลี่ก็จะถามเรานะว่าเรา2คนเนี่ยไปเจอกันยังไงวิกเตอร์ก็จะเล่าให้นางฟังว่าเราเจอกันยังไงเนาะสักพักเนี่ยนามิก็จะเข้ามาทักทายเรานะครับพร้อมกับน้องยั่วหวานใจของเราอีกคนหนึ่งอีก1ความเรื้อนของแคป2เนี่ยที่ผมต้องพูดถึงจริงๆผมอยากให้ทุกคนสังเกตน้องยั่วดีๆนะครับจำน้องยั่วในเอพิโซด1ได้มั้ยในแคป1อ่ะเนาะกับแคป2นี่ต่างกันเยอะมากครับและยิ่งเอาแคป2ไปเทียบกับ3กับ4นะบอกเลยว่าเทียบไม่ได้จริงๆในแววตาของน้องยั่วเนี่ยแม่งไม่ต่างอะไรจาก NPC ในสกายริมเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยหลอนจัดๆนะครับก็ลองสังเกตเล่นๆกันดูได้นะครับนามิก็จะบอกว่าเธอกับยั่วได้เป็นบัดดี้โปรเจกต์กันนะครับพวกเราก็จะชวนนางมาแจมแหละแต่นางว่าไม่ว่างนะแค่แวะมาทักเฉยๆสักพักก็ใกล้ถึงเวลาเข้าคลาสแล้วครับทางน้องวิกตอเรียเนี่ยเค้าก็อยากจะรีบเข้าคลาสเลยเพราะว่าเธอไม่อยากไปสายเนาะอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเข้าคลาสสายแล้วอาจารย์ไม่พอใจจะขับรถมาชนอีกรอบนะสิเฮ้ยว่าไปนั่นพอวิกเตอร์ไปเนี่ยน้องมาริก็ถามเราว่าเป็นไงปลุกใจชอบพอน้องวิกเตอร์เปล่าก็ตอบตามใจชอบคุณเลยนะครับก่อนจะเข้าคลาสเนี่ยใช่ไหมมาริก็จะขอตัวไปสโมกิ้งตุ่ยหน่อยฉันชอบอากาศแบบนี้จังเลยสายลมอุ่นๆเสียงนกร้องดูนั่นสินึกว่าใครมิลล่าสาวน้อยร้อยขยันนี่เองไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะไม่อยากรู้แน่ๆว่าเธอมีปัญญาซื้อกาแฟกินด้วยนึกว่าเธอจะเป็นเหมือนพ่อแม่เธอซะอีกวันๆแดกแต่เหล้าเดี๋ยวเธอต้องไปขายตัวตามรอยแม่ของเธอด้วยสินะแรงนะไอ้พวกเฮียไม่รู้ว่าน้องมารีเขาไปทำอะไรให้ไว้นะฮะแต่พวกมึงนี่ล้ำเส้นหนักมากนะก็ตอบข้อแรกไปเลยครับเข้าไปช่วยนางกันเถอะทุกคนแต่ก่อนจะไปช่วยน้องมารีเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับให้มาโจ๊กด้วยนะฮะแล้วพวกมึงจะคุยแหละกูปากไปเลยสัสมึงว่าไงนะหัวหนวดวะลูกเลยโอ้มาลีสาวน้อยรักขยะได้แฟนเป็นโคตรขยะบอยเลยว่ะไปกับเธอบ็อกซิ่งบอยแต่พวกแม่งอ่ะนะเราขอร้องล่ะแม่งเหรอกลับที่จอดรถพ่วงของพวกมึงไปเลยโอเคไอ้สัตว์ผ่านไป10นาทีนะครับเราก็มาถึงมอละพระเอกก็ถามไปตรงๆเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็จะเล่าแบบสั้นๆว่าบ้านเธอจนมากๆนะครับแต่ที่แย่ไปกว่าการจนนั้นก็คือพ่อเธอติดยานะครับแม่เธอก็ขายตัวด้วยเลยเป็นเหตุผลให้พวกลูกคุณหนูพวกเนี้ยเขาล้อเลียนเธอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนะครับเนี่ยมึงเจอเปิดฮาคิสะบัดผมใส่อีโปเคีย
ตรงนี้ให้เลือกข้อแรกเลยนะครับไอ้ฉันกับเธอพวกมันให้เอาไหมอ่ะกูทำบ็อกซิ่งไม่เป็นไม่เอาพวกมันก็จะวิ่งแจ้งไปฟ้องเด็ดดี้มันให้ฟ้องนายขี้แตกเป็นเศษๆกันพอดีสักพักเธอก็จะเข้ามากอดเรานะครับและขอบคุณที่เราพยายามปกป้องเธอนะครับแต่พอถึงคลาสเนี่ยพระเอกมันก็จะงองแงในใจเนาะประมาณว่าไม่อยากอยู่กับยายเบลล่าเลยอารมณ์แบบไม่ชอบนางไงเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยนางแกงนามิไว้สักพักจานก็พูดขึ้นมาว่าโปรเจกต์เนี้ยไม่มีทางเสร็จแน่แล้วพวกเธอไม่ยอมเอาไปทำนอกเวลาเรียนด้วยเบลล่าก็จะหันมาพูดกับเรานะครับว่าฉันไม่ไปบ้านของแกอย่างแน่นอนโอ้เราจะไปทำโปรเจกต์ที่บ้านฉันแทนโอ้โหหรือจะแบ่งงาน2 ส่วนแล้วแยกกันก็ได้นะไอ้คิดว่าฉันไม่คิดเผื่อไว้หรือไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาคิดโจทย์ที่เราจำเป็นต้องทำร่วมกันโอ้บ็อกซิ่งบ็อกซิ่งทีนี้นะครับพระเอกของเราก็จะหันมาเจอสาวๆเนาะก็เลือกข้อแรกยิ้มอ่อนๆกระชากใจสาวไปเลยนะครับทุกคนผ่านไป20นาทีก็ได้เวลาเลิกเรียนแล้วครับเบลล่าก็จะสั่งให้เราไปหาเธอที่รถไวๆนะครับแต่ไอ้หนุ่มบ็อกซิ่งเนี่ยเขาจะไปหานามิก่อนเว้ยก่อนจะออกจากห้องอาจารย์ก็เรียกเราไปคุยนะครับทำนองว่าเธอสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดระหว่างเรานะฮะไอ้ตัวเอกของเราก็ถามไปว่าเป็นเพราะผมแย่งปืนแล้วยิงจานใช่เปล่าเอาเป็นว่าอาจารย์เนี่ยเขายืนยันว่าเรื่องปัญหาส่วนตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีทางมาพัวพันกับการเรียนการสอนอย่างแน่นอนนะครับออกมาข้างนอกนะครับเราก็จะได้เห็นว่านามิกำลังจีบกับหนุ่มแขกขาวคนนึงอยู่เนาะซึ่งพอเธอเห็นเรานะครับเธอก็เปิดโหมดเรือนเอ้ยโหมดเรื้อยนะครับผมเรื้อยเข้ามาจ้อแจ้มาถามเราเนาะว่าเอ้ยเป็นยังไงได้คู่กับเบลล่าเหรอได้ยินมาอย่างนี้นะครับสักพักเธอก็จะถามถึงน้องมะลิด้วยนะครับเธอสังเกตเห็นว่ามะลิเนี่ยแอบดูหดหู่นะวิกเตอร์ก็แทรกมาทำนองว่าเธอก็สัมผัสได้เหมือนกันกูก็สัมผัสได้สัมผัสหลอนใหญ่ยั่วเนี่ยมึงดูสายตาน้องเขาดิมันมองอะไรวะนะเฮ้ยสรุปพระเอกของเราเนี่ยก็เอาเรื่องที่มะลิโดนบูบี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสักพักน้องยั่วเขาก็แบบสงสัยจ้องกำแพงเบื่อแล้วเนาะเลยเข้ามาชวนนามิให้กลับกันเถอะว่ากันไปนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนก็กอดลาน้องวิกเตอร์แล้วมุ่งหน้าไปหารักแท้กันเลยดีกว่านะครับก็ตัดเข้าคัสซินงามๆกันอีกครั้งนะครับสุดยอดเลยคาวบอยก็ขอตัดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะทำหนึ่งคลิปหนึ่งแชปตึงๆไปเลยนะแต่แม่งเอ้ยด้วยความที่แชปนี้มันเรื้อนไงแม้กระทั่งตอนจบแชปเตอร์สองเนี่ยมันก็ไม่ใส่ไว้แล้วใครจะร่วงรู้ว่ามึงจบตอนไหนเอาเป็นว่ารู้ตัวอีกทีนึงก็เข้าแชปเตอร์ 3.5 แล้วนะครับเรื้อนเลยจะจัดนะเอาเป็นว่าถูกใจก็กดไลค์กดซับจับกระดิ่งนะสั่นมันดุ้งดิ้งดิ้งไม่ต้องไปเกรงใจนะครับจริงๆแล้วผมก็ชอบนะเกมนี้ผมชอบมากแม่งสุดจริงๆภาพก็สวยน้องเบลล่าก็น่ารักเอาไว้เจอกันบาย